แม่อายุ82ปีอยู่กับลูกชายอายุ44ปีแม่ชอบด่าลูกมากด่าลูกทุกวันลูกชายบอกว่าถ้าแม่ด่าอีกวันพรุ่งนี้จะเอาแม่ไปปล่อยและแล้วแม่ก็ด่าตามความเคยชินด่าเสร็จลูกชายแค้นจัดหยุดงาน1วันสามเข่งรอไว้นึ่งข้าวปิ้งปลาทำแอบอ้องอ้อแกงอ่อมแม่ดีใจนึกว่าลูกชายกลับตัวกลับใจได้แล้วกินข้าวไป2กะละมังกินข้าวเสร็จลูกชายเอาแม่ใส่เข่งเอาใส่เข่งอะไรตะกร้าข้างหลังเอาลูกชายเอาแม่ใส่ตะกร้าข้างหลังเดินตับ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 เข้าไปในกลางป่าแปลกประหลาดนั้นในเช้านั้นแม่ก็ไม่พูดกับลูกลูกก็ไม่พูดกับแม่แต่แม่กินข้าวเข้าไปอย่างอร่อยมากแม่นั่งเข่งไปกลางหลังด้วยแม่เท่าวัย82ปีเดินลูกชายเดินเข้าไปในป่าตับตับตับในระหว่างเดินทางเข้าไปในป่านั้นก็แปลกประหลาดอีกยายแก่ผู้เป็นแม่มือซ้ายก็หักกิ่งไม้มือขวาก็หักกิ่งไม้เลี่ยลาดไปเรื่อยทางยาวไกล10กว่ากิโลมีโขดหินอยู่บนปลายทางลูกชายเห็นว่าไกลพอสมควรแล้วจึงตัดสินใจวางแม่ระบบโขดหินนั้นวางเสร็จเดินหันหลังกลับพอเดินหันหลังกลับข้าวที่10ยายแก่ผู้เป็นแม่ตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือบอกกับลูกชายว่าเดินไปตามทางที่แม่หักกิ่งไม้ไว้เนอะเดี๋ยวลูกจะหลงและแล้วยายแก่ผู้เป็นแม่ก็ต้องตะโกนเสียงสั่นเครืออีกหนึ่งครั้งกลัวลูกชายจะไม่ได้ยินว่าเดินไปตามทางที่แม่หักกิ่งไม้ไว้เนอะเดี๋ยวลูกจะหลงแม่ก็รู้ว่าลูกจะเอาไปปล่อยแต่แม่ก็หักกิ่งไม้เลี่ยนลาดยาวไกลเข้าไปในป่าหมายให้ลูกเดินทางกลับบ้านได้อย่างถูกต้องแต่ลูกเดินออกจากไปก็ไม่เลยสนใจแม่เลยเหมือนทำหูไม่ได้ยินแล้วเดินทางกลับถ้าพูดถึงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนรู้จักเนาะเพราะไม่มีถนนด้านยางลูกลังคอนกรีตให้เห็นเลยเป็นป่ารกชัดมากๆและป่ารกชัดยายแก่นั้นก็อยู่กลางป่าตามนะทีนี้ถึงบอกว่า อยากฝากท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนว่าอย่าลืมว่าการทำบุญกับคนใส่ชุดสีนี้น่ากลัวมากนะการทำบุญกับคนใส่ชุดสีนี้น่ากลัวมากเนอะเพราะว่าไม่รู้ว่าทำยังไงหรืออะไรหรือเปล่าอยากเชิญชวนทุกท่านกตัญญูกตเวทีตัวบุพการีชื่อแม่และพ่อด้วยกันให้ขอเชิญชวนย้ำท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนทุกท่านขอกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีที่ชื่อพ่อและแม่ด้วยกันให้แม่กับพ่อจะเอาไปทำอะไรเรื่องของเขาหลายคนอยากจะให้แม่ทั้ง 3,000 กลัวไม่แม่ไปให้พี่สาวที่เราน้องสาวที่เราเก็บน้องเขยหลายคนที่เราให้แม่แล้วกลัวแม่จะให้พี่ชายที่น้องเขยที่ให้ไปกินเหล้าแม่กับพ่อจะเอาไปทำอะไรเรื่องของเขาอย่างที่บอกแล้วการทำบุญกับคนใส่ชุดสีนี้น่ากลัวมากนะการทำบุญกับคนใส่ชุดสีนี้มากกลัวมากเนอะเอาไปทำบุญดูแลบิดามารดาฝากให้ไปดูแลกับพ่อแม่ฉะนั้นพ่อแม่จะเอาไปทำอะไรเรื่องของเขา